ทางสำนักงานชลประทานที่10ก็มีแนวทางการบริหารจัดการน้ำก็คือพร่องน้ำในคลองชายนาทประสาทซึ่งเราก็ดำเนินการแล้วนะครับอย่างเช่นเราขอรับน้ำที่ปากคลองมโนรมเนี่ยลดลงจากวันละ16ล้านเหลือวันละ1ล้านนะครับมาตรการที่2ก็คือเรามีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ย8สถานีริมคลองชายนาทป่าสักซึ่งเป็นสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับเดินเครื่องนะครับตลอดนะครับ24ชั่วโมงก็พัก4ชั่วโมงนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำจากในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยเข้าสู่คลองชายนาทป่าสักมันก็จะช่วยให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีทางหน่วยงานที่ทางท่านผู้ราชการจังหวัดเนี่ยเร่งระดมมาเสริมก็คือทางของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมาช่วยก็จะทำให้การสูบน้ำหรือว่าการระบายน้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็คาดว่าถ้าฝนไม่เสริมลงมาเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับสถานการณ์น้ำก็จะเข้าสู่ภาวะปกติครับ